สวัสดีครับอันนี้ก็เป็น EP ที่3ของเฮียบิ๊กวรวุฒินะครับ EP นี้ผมเดินทางจากเมืองไฮบอนไปที่เมืองไฮเดลแบกประเทศเยอรมันนะฮะด้วยรถไฟดอยเชอร์บานก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็สะดวกสบายมากครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยคือผมต้องบอกว่าวิวดีมากๆสวยมากเท่าที่สังเกตเนี่ยครับคือผมว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเขาออกแบบเมืองให้คนเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นชุมชนหมู่บ้านที่ออกไปจากเมืองใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าพวกหมู่บ้านแบบเนี้ยคือมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วก็มีระบบรถไฟระบบการเดินทางที่ทั่วถึงนะฮะซึ่งสะดวกมากๆเลยครับวันนี้วันที่3มกราเราอยู่ที่ไฮเดลแบก3มกรา62อันนี้เป็นทางระหว่างทางที่จะขึ้นไปบนไฮเดลแบกชลอสครับอันนี้เป็นทางขึ้นเขียนว่าซูฟุสเวกชลอสครับทีนี้พอเราเดินขึ้นมาถึงระดับความสูงเดียวกับปราสาทแล้วเนี่ยฮะก็จะมีจุดชมเมืองซึ่งมองเห็นแทบถึงเมืองไฮเดลแบกเลยนะครับก็สวยงามมากครับนี่ครับปราสาทไฮเดลแบกถึงแล้วนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ยาของ ที่นี่นะ Deutsches Apothek Museum อันนี้ยาเด็กคินเดอร์พอดีครับเยอรมันเขาก็เอาจิ้งหลงจิ้งเหรียญมาทำด้วยนะอันนี้เป็นแลบทดลองผลิตยาของเยอรมันเมื่อ200ปีก่อนครับหิมะตกแล้วตกใช้ได้ด้วยมาวันที่หิมะตกขาวเลยครับสำหรับปราสาทไฮเดลแบกนะครับโดยข้อมูลคร่าวๆเนี่ยก็
ไม่ปรากฏหลักฐานนะครับว่าสร้างไว้ปีอะไรแต่ก็มีการค้นพบนะครับเอกสารบางส่วนที่กล่าวถึงปราสาทแห่งเนี่ยไว้เมื่อประมาณปี1214หรือเมื่อประมาณ800ปีที่แล้วและต่อมาในภายหลังนะครับในปี1294ก็ได้มีการสร้างปราสาทเพิ่มเติมอีก2หลังนะครับโดยที่ปราสาทแห่งเนี้ยก็จะมีสถาปัตยกรรมในแบบโกติกและเรเนซองส์ผสมผสานกันไปทีนี้ก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือปราสาทแห่งเนี้ยนะครับก็เคยถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งทำให้อาคารเนี่ยพังเสียหายไปในปี1537และปี1764นะครับก็ไม่ทราบว่าเจ้าของปราสาทไปสาบานอะไรไว้นะฮะโชคดีวันนี้มีหิมะสวยเลยสวยมากครับยังก็อยู่ญี่ปุ่นนะฮะ ตอนนี้เราอยู่เยอรมันนะฮะดอยช์แลนด์สดชื่นนะอันนี้เป็นทางลงหิมะเยอะมากเสร็จจากปราสาทแล้วเนี่ยผมก็ได้เข้ามาเดินในตัวเมืองของเมืองไฮเดลแบกนะครับก็จะมีโบสถ์นะครับมีร้านค้ามีห้างเหมือนเมืองทั่วๆไปครับก็คงจะเดินสำรวจอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเดินที่แม่น้ำเนกะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญอีกสายหนึ่งของเมืองนี้ครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ริมแม่น้ำเนกะแล้วนะครับที่ผมเดินอยู่ตรงนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามของตัวเมืองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของที่ตั้งปราสาทซึ่งก็คงจะใช้เวลาสำรวจอยู่บริเวณนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ The Outer Breaker นะสะพานเก่าที่เมืองไฮเดลแบกสะพานเยอะเลยนะเมืองนี้สวยงามครับเอาละครับก็ได้เวลากลับไฮบอลแล้วจากตรงนี้ผมก็คงจะซื้อขนมปังแล้วก็เดินไปกินไปถึงที่สถานีรถไฟขอบคุณสำหรับการติดตามครับบ๊ายบาย